3 2 1และเรากลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์รหัสเทพ VS รหัสเทพนะครับทุกคนในวันนี้เรามาลุ้นกันว่าผมเนี่ยจะเอารหัสไหน VS รหัสไหนกันแต่ก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์คนละ1ไลค์ก่อนเลยส่วนใครที่กดติดตามแล้วคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับฝากทุกคนยกเลิกติดตามและติดตามอีกครั้งจากนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Peaceถ้าทุกคนกดแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆไม่คอมเมนต์บอกพี่ก็จะไม่รู้ว่าทุกคนกดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเม้นเลยครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บของพี่เองนะครับผมเป็นเว็บซันคุงช็อปเว็บนี้ก็จะขายพวกไก่ตันของแมปบล็อกฟู้ดซะส่วนใหญ่นะครับยังไม่มีแมปอื่นมานะครับแต่ว่าในบางรหัสที่เป็นรหัสเทพเนี่ยผมจะเอาบางรหัสนะย้ำว่าบางรหัสที่จะมีแมปอื่นๆติดเข้าไปนะครับอย่างเช่นแมปออสตาก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าบางรหัสนะไม่ใช่ทุกรหัสนะเข้าใจไหมและแน่นอนครับว่าในวันนี้รหัสที่ผมจะเอามารีวิวนะครับก็ต้องเป็นรหัสที่เทพกับเทพเวียดกันเหมือนเดิมโดยรหัสในวันนี้ที่ผมจะมารีวิวนะครับเป็นรหัสราคา179บาทกับรหัส1499บาทต่างกันเยอะขนาดนี้น้องๆคิดว่าของกับผลปีศาจจะต่างกันแค่ไหนครับทุกคนแน่นอนว่าเป็นรหัสไก่ตันกับรหัสเทพนะครับซึ่งสองรหัสนี้ไม่เหมือนกันทุกคนเข้าใจไหมรหัสไก่ตันเนี่ยคือรหัสที่สายฟรีอย่าว่าเป็นรหัสสายฟรีนะครับแต่จะมีของดีๆเข้าไปในนั้นนะครับบางรหัสทุกคนเข้าใจไหมแล้วก็สะอาดแน่นอนส่วนรหัส1499บาทคือรหัสเทพที่ไม่ใช่ใสที่ไม่ใช่ใสฟรีนะครับแล้วก็สะอาด 100% เช่นเดียวกันมาลุ้นกันครับน้องๆโอเคตอนนี้ผมอยู่ในรหัสที่เป็นรหัส179บาทนะครับในรหัสนี้เนี่ยเป็นรหัสใสฟรีนะครับแต่ว่าแน่นอนไอ้พวกของเติมๆเนี่ยไม่มีแล้วทุกคนแต่จะมีพวกโยรุ179นะครับมีสิทธิ์ได้โยรุมีสิทธิ์ได้ผวี4เทียร์10และมีสิทธิ์ได้ผลปีศาจถาวรไป1ผลย้ำว่ามีสิทธิ์ได้นะครับไม่ใช่ทุกรหัสนะครับทุกคนฟังดีๆนะครับใครอยากลุ้นนะครับหรือว่าอยากซื้อรหัสเทพเว็บพี่มีขายนะครับทุกคนลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยโอเคตอนนี้ผมอยู่ในรหัส179บาทนะครับคนมารู้ว่าของตัวเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับไปรู้กดข้อที่ผลปีศาจเลยไม่ใช่สิคลังไอเทมนะครับแน่นอนว่ามีดับโอเด้งด้วยมีนี่อะไรวะมีเคียวมีทูชิตะมาร์ท600โอ้โหวาโดมาร์ท500อ่ะปาเฮดยามะ600บาทครับโอ้โหผลปีศาจที่ติดตัวมานะครับมีชาโดว์ฟูดมีพอร์ทัลฟูดแล้วก็มีฟินิกฟูดนะครับมีอะไรเนี่ยสไปเดอร์พระผลสั้นก็ถือว่าไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ว่ามีเผ่า V4 ด้วยทุกคนเป็นเผ่าเงือกโอเคมาลุ้นกันครับว่าเป็นเงือกเทียไหนนะครับก็คือมันต้องบวกแหละถึงจะรู้เพราะถ้าไม่บวกมันก็อาจจะดูยากนิดนึงเปิดกูก่อนเลยเรื่อยไก่นี่ไงเดี๋ยวพี่จัดให้เลยไปไหนละโอ้โหมันหนีโคตรเร็วเลยแทงเฮ้ยมันหนีเฮ้ยรู้สึกว่าร้านนี้ไม่มีไอ้ดูไม่มีอันนั้นนะครับทุกคนกีตาร์บุ๊กอูเซิร์ฟโคตรปิงเลยเซิร์ฟก็ปิงเซิร์ฟก็ปิงอุ้ยเกรดขึ้นโคตรเร็วเที่ยวต้องเทียร์สิบไปแหละจังระดับนี้แหละระดับไอ้เชี่ยนี่โคตรขี้โกงเลยกูไม่บวกกับมึงแล้วถอยดีกว่าอุ้ยเกตคัน10โอ้โหตายดิครับอย่างนี้คัน10ด้วยครับทุกคนเซิร์ฟโคตรปิงอ่ะกูเซิร์ฟอย่างปิงเลยโอ้โหนี่ไงแทงอุ้ยกูเซิร์ฟโคตรปิงเลยพี่จะตายถอยดีกว่าว่ะเซิร์ฟมันปิงเกินนะครับทุกคนพี่เล่นไม่ไหวพี่ต้องถอยแล้วว้าวเอามารหัสนี้เนี่ยเทียร์10นะครับทุกคนแต่พี่ต้องต่อยนี่แล้วว่ะไม่ไหวแล้วผลก็โกงไอ้โง่เดี๋ยวพี่จะเก็บมันน้องๆไม่ต้องห่วงพี่เอามันแน่ยังไงครับพี่จะตายแล้วนะครับพี่จะหนีเหรอครับพี่จะหนีไปไหนครับพี่กูเซิร์ฟโคตรปิงเลยอ่ะ
ูเซิร์ฟโคตรปิงเลยกูเซิร์ฟอีสัตว์เอ้ยกูเช็ดโคกแม่งโคตรปิงโหยโดนตุ๋ยอีกชีวิตตายใส่โง่สัตว์เซิร์ฟกระปิงทุกคนดูปิงดิคุยแอดมินเกมไม่อัปเดตเซิร์ฟยังจะปิงอีกไอสัตว์รหัสนี้ทุกคนไปซื้อได้นะครับแต่แม่งโคตรปิงเลยเป็นที่รหัสหรือเป็นที่เน็ตมันเนี่ยกูงงน่าจะเป็นที่เซิร์ฟนะครับช่วงนี้เซิร์ฟมันเน่าทุกคนก็ต้องเข้าใจด้วยแต่ไก่นั้นหนีแบบกลัวตายอ่ะข้าหัวแม่งกระจอกเองข้าหัวนิดเดียวทำเป็นหนีกลัวตายไก่เอ้ยนี่กูมาขายไก่ตันเลยกูมาเลี้ยงโอเคครับรหัสต่อไปคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโดยรหัสต่อไปที่ผมจะมารีวิวเนี่ยเป็นรหัสเทพผองเงือก VC เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมเทียร์10นะครับผมที่เหลือเนี่ยจะเป็นสุ่มขั้นนะครับง่ายๆคือ VC หมดทุกเผ่านะครับผมส่วนผลถาวรเนี่ยจะมี6มีดาบโยรุด้วยแล้วก็มีของแต่งตัวในตัวเรามาดูกันว่ารหัสนี้เนี่ยจะเทพแบบราคาหรือเปล่านะครับน้องๆเปิดมาที่หน้าโลบอกนะครับทุกคนโอ้โหรหัสนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่บัฟฟุตนะครับทุกคนยังมีเพื่อนแถมมาด้วยอะไรวะแต่เป็นรหัสสะอาดแน่นอนนะครับทุกคนมาดูที่อวตารครับมีอะไรบ้างเรื่องของแต่งตัวนะครับโอ้โหเยอะนะมีชุดโกโจซาโตรุด้วยครับเช็ดเคมีเสื้อไอ้ไก่ว่ะนี่ต้องใส่เสื้อไอ้ไก่ลูกเป็นรหัสแรกที่พี่รีวิวแล้วมีเสื้อไอ้ไก่อะครับโคตรชอบเลยไปดูบัคฟุตกันมีโลบัคแถมมา4โลบัคนะครับโอเคเข้าเกมไปเข้าเกมมาแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยมีโยรุ V2 เปล่าโยรุ V2 ครับเช็ดเคโอ้แต่เงินอะเงิน 200,000แฟกเมนต์แฟกเมนต์ท่านนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่รู้สึกว่าไอรหัสเทพขนาดนี้เนี่ยคือทุกคนไม่จำเป็นต้องที่ไปสุ่มผลหรือไปเอาตังค์ไปทำอะไรอ่ะคือผลมันมีให้อยู่แล้วอ่ะครับมาดูด้านผลปีศาจกันครับทุกคนว่ามีอะไรถาวรบ้างนะครับผลแรกเนี่ยผลน้ำแข็งผลที่สองก็คือผลพระฟินิกฟินิกถาวรไหมเนี่ยผลพิษเรามาดูฟินิกถาวรไหมครับฟินิกถาวรนะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกมังกรมีเสือโอ้โหเช็ดเคโคตรคุ้มเลยครับมาดูทางด้านเกมพาร์ทว่ามีอะไรบ้างนะครับมันจะดูยังไงวะอันว่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันนะเกมพาร์ทเนี่ยน่าจะมีแค่โยรุนะครับทุกคนเรามาดูว่าอันนี้เป็นผองเงือกใช่ไหมผองเงือกไม่นี่ที่อยู่เนี่ยกูผองเงือกไม่นี่มันอยู่เผ่าอะไรวะอ๋อมนุษย์ครับมนุษย์นี่น่าจะเป็นสุ่มขั้นนะครับแต่ว่าเงือกนี่เทียร์10แน่นอนหาตบไก่ก่อนกูอาโชเรียบร้อยนี่ไงตบไก่ของจิ๊กแตกหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองแปลงร่างดูนะครับไอ้เจ้ารหัสนี้หุยตอบอะไรมาให้กูนี่หุยนี่ไงเฮ้ยทำไมมันขึ้นเร็วจังอ่ะไม่ใช่มนุษย์เทียร์10หรอวะเนี่ยโยรู้ปาดหน้าไป1ทีเนี่ยเสือแม่งอะไรกันกูโชไม่เน้นสกิลครับผมเน้นเฮ้ยนี่มันเอามาดิจ๊ะเคยเจอเสือขยามหรือเปล่านี่ไงเกา1ทีนี่แทบหลุดเรียบร้อยครับวิญญาณล่วงเอ้ยนี่มันมนุษย์เทียร์10นี่หว่าทุกคนเนี่ยดูดิเกรดขึ้นยังเร็วอ่ะเทียร์10แน่เลย 100% เดี๋ยวพี่ลองเกาบอทพวกนี้ก่อนเฮ้ยปอสันคุงตบโปไอ้โปโง่อยู่ๆไม่กูฆ่าเฉยเฮ้ยนี่โปเหรอเฮ้ยตัวนี้มันโปนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เซิร์ฟมีโปกูมารีวิวรหัสนะนี่กูมาเจอโปได้ไงโอ้ฮัลโหลฟักเฮ้ยอะไรนี่อะไรนี่พี่เอาได้นะพี่ก็มาดิมาดิครับโอ้ยเย็ดเย็ดโอ้ยเย็ดเย็ดเย็ดอันนี้พี่เหอคอมโบใหม่มั้ยเนี่ยพี่มาดิสัตว์มาดิพี่ชาย มาดิพี่ชายมาดิพี่ชายมาดิพี่ชาย ไอ้ไก่เอ้ยสภาพปะคอมโบกูโคตรจะเหอตอนนี้ต่อเลยครับเรียบร้อยเกตแล้วทุกคนมาดูกันครับเทียร์10แน่นอนอ่ะไม่ใช่เทียร์10ดีกว่าเพราะเทียร์10เนี่ยมันจะโซได้ประมาณ3รอบนะครับทุกคนแสดงว่าที่เทียร์10เนี่ยมีแค่เงือกนะครับนอกนั้นไม่น่าจะเทียร์10นะถ้าคนมาอยู่ใกล้ๆพี่ตรงนี้นะบอกเลยตายแน่นอนเพราะมันแรงอยู่แล้วทุกคนก็รู้นะครับไอ้ผลเสือเนี่ยรหัสนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มสุดๆในราคาเพียงเท่านี้นะครับได้ผลโหดๆไปโคตรเยอะและเป็นผลแดงด้วยนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆอย่าลืมไปจับไปจองกันได้นะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับใจของฉันมันก็เลยที่เธอนั้นคิดก่อนบอกกับเธอฟังเอาไว้ว่าใจมันแอบชอบนะโปรดจะเก็บไปคิด